ราสามารถบริโภคแอตต้าแซงทินได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากสารชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในอาหารของมนุษย์มานานหลายพันปีแล้วโดยมีการทดลองทางคลินิกโดยรับประทานสารแอตต้าแซนทินมากถึง40มิลลิกรัมเป็นประจำทุกวันเป็นเวลา4สัปดาห์ติดต่อกันโดยไม่พบผลข้างเคียงใดๆจากการทดสอบและการค้นหาเอกสารทางวิชาการทั่วโลกนั้นก็ไม่เคยพบรายงานที่มีผลข้างเคียงในทางลบใดๆทั้งสิ้นและจากข้อมูลมีการนำสาหร่ายเฮมาโตคอกคัตพรูเอลิสซึ่งมีสารแอตต้าแซนทินอยู่เป็นจำนวนมากนำมาสกัดเป็นอาหารเสริมและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในพื้นที่แถบสแกนดิเนเวียตั้งแต่ราวปีคริสตศักราช1995และสารแอตต้าแซนทินมีการวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1999จนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฝันคารุสุดาวันมานะคะสำหรับการตอบรับเป็นอย่างดีของผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินค่ะแล้วทำให้หลายคนสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินของเราที่มีสารสกัดตัวสำคัญตัวนี้สาหร่ายแดงอาจารย์ค่ะสาหร่ายแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาค้นพบที่ไหนอาจารย์สาหร่ายแดงก็เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งนะที่อยู่ในทะเลแต่อยู่ทางเมืองหนาวทางญี่ปุ่นตอนบนของญี่ปุ่นทางแคนาดาทางนี้จะเยอะก็คือต้องถ้าทางใต้ก็ทางฮาวายอ๋อต้องอยู่ในทะเลแล้วก็ต้องเมืองหนาวนิดนึงเป็นเมืองหนาวครับคือสาหร่ายแดงเนี่ยที่ค้นพบครั้งแรกเขาพบสารตัวหนึ่งในปลาไซมอนนะปลาไซมอนเนี่ยเขาจะชอบกินสาหร่ายแดงแล้วปลาไซมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่กระโดดได้สูงที่สุดใช่เขาสามารถกระโดดสูงถึง4เมตรถึง5เมตรได้สบายโอ้โหสี่ห้าเมตรสูงกว่าตัวเราอีกนะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นรู้ไหมทำไมคะปลาไซมอนเนี่ยเวลากำเนิดของเขาเนี่ยเขาจะต้องปีนป่ายหน้าผาน้ำตกขึ้นไปวางไข่ที่น้ำจืดนะคือว่ายทวนน้ำขึ้นไปเขาว่ายจากจุดที่เขาอยู่เนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไมล์นะแล้วเขาจำได้ยังไงค่ะไปสถานที่เดิมของเขาแล้วก็กระโดดหน้าผาขึ้นไปเพื่อปีนป่ายขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นของน้ำตกเนี่ยแล้วไปวางไข่พอวางไข่เสร็จเขาจะตายเลยนะตัวเขาจะหลั่งสารสีแดง ออกมาที่ตัวสารสีแดงตัวนี้ก็คือสารแอตตาเซนทีนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าที่มันกระโดดได้สูงทำไมมันกระโดดได้สูงอย่างนี้นั่นน่ะสิเป็นปลาทำไมถึงกระโดดได้สูงจังเอาเนื้อเนี่ยมาถอดมาวิเคราะห์ดูปรากฏว่าพบสารตัวหนึ่งคือสารแอตตาเซนทีนนะสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้ระบบประสาทของปลาเนี่ย มีความจำที่ดีสารตัวนี้ที่นี่ประจำสารตัวนี้ทำให้การสปริงตัวเนี่ยการกระโดดได้ไกลกระโดดได้สูงซึ่งเวลามันตายไปเนี่ยจะมีหมีชนิดหนึ่งก็เรียกหมีกริซลี่ก็จะชอบมางาบปลาไซมอนเนี่ยไปกินกำลังกระโดดมันก็งาบเลยก็คือเป็นวัฏจักรของเขาวัฏจักรมันกินปลาไซมอนเสร็จแล้วมันสามารถไปอยู่ในถ้ำได้6เดือนโดยไม่กินอะไรเลยคือพอหมีตัวนี้เนี่ยออกมาหากินพอได้กินปลาปุ๊บก็สามารถเก็บตัวอยู่ในถ้ำ6เดือนได้สบายๆจำศีลได้6เดือนโดยไม่ต้องกินอะไรเลยอ๋อแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษมันต้องมีอะไรพิเศษนะเขาก็เลยเอาสารตัวนี้มาทดลองกับให้คนกินปลาไซมอนนะก็สุขภาพดีนะอะไรต่างๆดีหมดก็ไปพบว่าสารตัวนี้มันอยู่ในสาหร่ายแดงนะเป็นอยู่ในสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงจริงๆไม่ใช่สีแดงนะฮะสีเขียวแต่พอเราเอามันมาตากแดดค่ะเอาดึงน้ำออกมาตากแดดปุ๊บเนี่ยมันจะหลั่งสารสีแดงมาปกป้องตัวสาหร่ายเพื่อให้สาหร่ายคงมีชีวิตอยู่เพราะสาหร่ายตัวนี้เราเอาเก็บไปซ่อนไว้ไหนๆก็แล้วแต่สัก20ปีเอามาปล่อยลงไปในน้ำเกิดขึ้นอีกเพราะมันมีสารตัวนี้หมายถึงว่าเขาเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าแบบว่าคืนชีพกลับมาได้คืนชีพมาคือเหมือนกับสารแห่งการปกป้องนะก็เลยเอาสารตัวนี้มาทดลองเอาสาหร่ายเนี่ยไม่ได้เอาปลานะเอาสาหร่ายมาทดลองให้คนทานให้คนที่ให้คนแข็งแรงก่อนให้นักกีฬาเป็นปกติคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วมีนักกีฬาหลายคนนะครับที่พอได้ทานสารตัวนี้เข้าไปแล้วปรากฏว่าที่วิ่งที่ผ่านมาไม่เคยชนะเลยนะแข่งไตรกีฬาไม่เคยชนะเลยปรากฏว่าวิ่งได้เป็นที่1หลังจากที่เขาได้ทานทดลองทานสาหร่ายแดงเนี่ยนะวิ่งเป็นที่หนึ่งแล้วไปทดลองกับคนสูงอายุซึ่งแข่งไตรกีฬาเหมือนกันแกก็ได้ไปที่หนึ่งอีก
คือคนอันนี้เนี่ยเราก็เริ่มจากคนที่อ่ะออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วก็มาทานขึ้นสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมคือมันสปีดได้เร็วคนที่ทานสาหร่ายแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนอย่างข้างกล่องนี่เราเขียนไว้เลยเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนใครอยากวิ่งเร็ว อยากเคลื่อนไหวเร็วสายตาดีนะสายตาต้องเร็วด้วยนะสายตาดีเคลื่อนไหวเร็วเนี่ยต้องกินสาหร่ายแดงแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคนแก่ที่ออกกำลังกายเล่นไตกีฬาปุ๊บเนี่ยสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้นดีขึ้นแล้วถ้าอย่างนี้สมมติแบบเป็นคนแก่ทั่วไปแบบคุณแม่เราคุณพ่อเราอยู่บ้านเนี่ยทางร่างกายจะดีขึ้นไหมอาจารย์ดีขึ้นหมดนะเพราะเราทดลองกับคนนักกีฬาก่อนก็หันมาทดลองกับคนป่วยคนป่วยที่เดินช้าเช่นติดลบเลยนะคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะเป็นอัมพฤกษ์อ่อนๆหรือเป็นอัมพฤกษ์แล้วหรือเคลื่อนไหวช้าลงหรือมีเอ็นล็อกเอ็นต่างๆล็อกเนี่ยนะพอทานปุ๊บก็เคลื่อนไหวเร็วอีกนั่นคือที่มาของสารเอต้าเซนทีนว่ามันเป็นสารแห่งการแอคทีฟแอคชั่นนะในการเคลื่อนตัวนั้นถามว่าใครต้องกินบ้างเออนั่นน่ะสิอาจารย์ทุกคนต้องกินหมดเหรออย่างหนูก็ต้องกินใช่มั้ยมีลูกอยากให้ลูกเก่งเรียนหนังสือเก่งความจำดีต้องกินเราเป็นนักกีฬาต้องกินเราเป็นคนสูงอายุนะฮะที่เคลื่อนไหวเริ่มช้าลงต้องกินคือเอ็นในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเลือดไหลช้าเมื่อไหร่มันจะล็อกไม่เคลื่อนคือเลือดไปเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมร่างกายเราดูคนเสียชีวิตเอ็นแข็งหมดเลือดไม่เดินแล้วตัวแข็งตัวแข็งฉะนั้นคนปกติเหมือนกันถ้าเลือดเริ่มไหลช้าเนี่ยนะเลือดเริ่มไหลช้าเมื่อไหร่ปุ๊บการเดินการเหินจะช้าลงจะเอ็นสองเส้นนี้จะโดนล็อกก่อนค่ะมันถ้าใครโดนนวดตรงนี้แล้วรู้สึกมันโอ้มันเบามันสบายคุณเลือดเลี้ยงสมองไม่พอแล้วนะอ๋ออันนี้นี่เองอันนี้ก็คือตัวส่วนช่วยแล้วอาจารย์ขาสาหร่ายแดงจะไปแบบส่งผลอะไรต่อเส้นเอ็นเรายังไงบ้างคือจริงๆสาหร่ายแดงคือทำหน้าที่ในการซีนท่อเลือดให้ท่อเลือดคือท่อเลือดเนี่ยจะต้องยืดแล้วก็หดได้ตามแรงดันของหัวใจมันสามารถยืดหดได้พร้อมๆกันยืดหดได้พอเราวิ่งเนี่ยมันต้องยืดตัวให้เพื่อให้เลือดวิ่งเร็วขึ้นนะแต่ท่อเลือดเราแข็งเปราะเพราะว่าพฤติกรรมการกินอาหารนะเราชอบกินอาหารที่ฝรั่งชอบกินเยอะกินขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบแล้วนอนดึกพูดมาทุกอย่างนะโดนหมดเลยน้ำมันลมใช่ของหวานมันทำให้ท่อเลือดยืดไม่ได้หดก็ไม่ได้ยืดก็ไม่ได้หดก็ไม่ได้เขาเรียกท่อเลือดแข็งเปราะจากการนอนดึกก็ได้จากคุณตากแดดมากก็ได้ท่อเลือดแข็งเปราะหมดนะจากอันที่มีพฤติกรรมในการกินของหมักของดองมากเกินไปจากการกินพวกอาหารฝรั่งมากเกินไปนะทำให้ท่อเลือดยืดก็ไม่ได้หดก็ไม่ได้นะส่งผลให้เลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอคำสั่งจากสมองพอสั่งปุ๊บมันจะสั่งให้ท่อเลือดขยายตัวมันก็ขยายไม่ได้มันแข็งไปหมดแล้วนะพอขยายไม่ได้ปุ๊บเลือดก็ขึ้นเลี้ยงไม่พอก็เลยเคลื่อนไหวช้าเริ่มเคลื่อนไหวช้าเราสังเกตคนที่มีปัญหาสมองเนี่ยจะเดินที่ปลายเท้าเอ็นมันล็อกหมดเลยนะเด็กเล็กๆที่สมองยังไม่เต็มก็จะเดินที่ปลายเท้าก็จะขย่งขย่งใช่ไหมเดินที่ปลายเท้าคนเกิดอุบัติเหตุทางสมองเนี่ยก็จะเอ็นมันจะคลายไม่หมด มันจะกดท่อนลงไม่ได้นั้นเอ็นทุกอย่างในร่างกายเนี่ยคำสั่งมันมาจากประสาทส่วนกลางซึ่งประสาทส่วนกลางเนี่ยเลือดต้องขึ้นเลี้ยงสูงพอเลือดต้องเลี้ยงตามความเร็วที่สมองต้องการวุฒิต้องสั่งการได้เลยสั่งการปุ๊บรู้สึกปั๊บต้องเคลื่อนไหวเลยเร็วเลยมันสารเอต้าเซนทีนเป็นสารที่ไปซีนท่อเลือดให้เหนียวให้ยืดหยุ่นได้นะเพราะฉะนั้นใครต้องกินบ้างค่ะคนที่ท่อเลือดเปราะทุกชนิดนะคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านค่ะพอล้มปุ๊บเป็นอัมพาตใช่ต้องทาน2กระปุกขึ้นไปสำหรับการดูแลตัวเองนะคะแล้วที่อาจารย์พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเองนะคะกับไบโอเอสตินนะคะสำหรับการทานอาจารย์เราต้องทานยังไงอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าคนป่วยแล้วอายุเยอะล้มปุ๊บเนี่ยต้อง2กระปุกขึ้นไปแล้วถ้าคนแบบว่าอายุเยอะเฉยๆแต่ยังไม่ป่วยกินยังไงคนสูงอายุเนี่ยหรือคนป่วยแล้วกันคนป่วยให้กินวันละ2ถึง4เม็ดถ้าใครป่วยก็แล้วแต่น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวมาก80กิโลก็4เม็ดลดหลั่นลงมานะครับถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ย2เม็ดนี่คือคนป่วยนะก็กำลังดีนะไม่ป่วยเม็ดเดียวแค่นี้พอครับแล้วให้ทานแล้วเคลื่อนไหวการทานสารตัวนี้ดีที่สุดก็คือทานแล้วเคลื่อนไหวคือทานแล้วไปออกกำลังกายทานแล้วเดินเหินอย่าทานแล้วนอนมันจะช่วยยังไงอาจารย์ทานถ้าเราทานแล้วพักผ่อนหรือนอนเนี่ยมันจะปวดเมื่อยคือมันวิ่งไปซีนท่อเลือดเพราะขณะที่มีการซีนท่อเลือดเนี่ยทำงานอยู่ใช่ไหมร่างกายต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้มันซีนได้เข้า มันไปซ่อมท่อเลือดเนี่ยแล้วมันบำรุงสมองบำรุงสายตาเนี่ย อะไรก็แล้วแต่ที่บำรุงสมองสายตาต้องกินตอนเช้าเพราะถ้าถามว่ากินได้ผลตอนไหนกินตอนเช้าแล้วไปออกกำลังกายหรือ
ตอนเย็นออกกำลังกายก็กินอีกเม็ดนึงพอแล้วแค่นั้นก็ได้เพราะของเราถ้ากิน4เม็ดเนี่ยปวดเมื่อยเลยนะถ้าคนรูปร่างอย่างเราเนี่ยนะเยอะไปสำหรับร่างกายเท่านี้คือมันเหมือนกับเราไปวิ่งมาค่ะมันปวดเมื่อยดิไปหมดเลยอ๋อเหมือนแบบเราออกกำลังกายเยอะๆมาก่อนอย่างนี้เลยจะมีอาการอย่างนั้นเราเลยให้กินแค่เม็ดหรือ2เม็ดต่อวันค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าคนสูงอายุทานแล้วดีแน่นอนเพราะว่าจะไปช่วยเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดและที่สำคัญค่ะความปลอดภัยนะคะมีอย.จาก FDA แล้วก็อย.จากเมืองไทยด้วยแล้วก็โฉมใหม่ด้วยนะคะสำหรับไบโอแอสตินค่ะพวกนี้สุขภาพเนี่ยมันไม่ดีมันเนื่องจากเท้าชามือชาเท้าที่เคยหนักจังกับหินนะมันเบาลงก็เกิดขึ้นจากไอ้นี่เนี่ยนะสมองเนี่ยมันเตะขาก็เด้งไปข้างตกใจก็รีบไปหาหมอหมดไปแสนกว่าบาทออกไปจากโรงพยาบาลกินยาละลายลิ่มเลือดเท้าก็ยังชาขึ้นแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันก็แข็งพูดไม่ค่อยชัดคุณลุงนี่ได้กับตัวเองอะเท้าเนี่ยหาชาเดินได้แล้วปกติมันเดินไม่ได้เดินแล้วมันจะล้มก็ชานกันไปแล้วเดินได้ใช้ประมาณเนี่ยไม่ถึงเดือนเดินก็วงน้องวงน้ำได้เมื่อก่อนมันไม่ได้เดินเข้าเวลาถ่ายแล้วมันจะล้มไงต้องประคองไงกลายเป็นคนพิการไปพอทานไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยความพิการหนีหมดกลายว่าจะกินตลอดชีวิตเนี่ยมันได้ผลดีก็อยากให้ใครที่ดูรายการนี้แล้วนะผมเนี่ยยืนยันได้ว่าผมดีขึ้นไอ้คนที่มันเป็นโรคพวกนี้เมื่อสุขภาพจิตไม่ดีเพราะมันไปไหนไม่ค่อยได้พอไปได้แล้วสุขภาพจิตมันดีมันเดินเหินได้ก็ลุงก็ทานคู่กับยาโรงพยาบาลผมก็ขอขอบคุณอาหารเสริมตัวนี้ที่ช่วยให้ดีขึ้นขอแนะนำที่ดูพูดแล้วเนี่ยนะผมไม่โกหกหรอกผมเรื่องอะไรผมจะโกหกไม่เกิดประโยชน์ผมเป็นพันตำรวจโทนะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนโอเคทานแล้วดีผมขอบคุณเว็บบริษัทเนี่ยไบโออะไรนี่นะทานแล้วดีมากคือสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมองได้สารอาหารนั้นต้องเป็นโมเลกุลเดี่ยวหรือโมเลกุลต้องเล็กมากเพราะสมองเรามันจะมีตัวกรองถ้าโมเลกุลใหญ่มันจะขึ้นไม่ได้เลยต้องเล็กเท่านั้นต้องเล็กถึงจะผ่านมันมีตัวกรองไงสมองได้เพราะว่าระบบปกป้องของร่างกายจะมีทุกคนนะยกเว้นเราโดนเชื้อโรคทำลายพอเชื้อโรคทำลายปุ๊บเนี่ยเชื้อราขึ้นสมองที่เขามีฮะระบบปกป้องไม่มีมันจะมีระบบปกป้องไว้นะเพราะสารที่จะเข้าไปบำรุงสมองฟื้นฟูสมองได้เนี่ยสารนั้นต้องโมเลกุลเล็กมากบางคนก็เอาไปทาหลังมือทาใบหน้าดีกว่าใช้โลชั่นใดๆทั้งสิ้นคือจะเอาไปทานพวกนี้เอาไปกินก็ได้หรือกินก็ได้ทานก็ได้ผิวก็ได้มันบำรุงผิวไงเพราะมันปกป้องแสงอาทิตย์เหนือกว่าวิตามิน E 550เท่ามันทำให้ท่อเลือดเรามีความเหนียวเนี่ยเหนือกว่าวิตามิน C นะสมัยก่อนวิตามิน C เนี่ยถ้าใครมีเลือดออกตามไรฟันค่อยปิดวิตามิน C แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็พอกินวิตามิน C มันก็จะทำให้ท่อเลือดหยุดการหยุดไหลแต่ตัวนี้เหนือกว่าวิตามินซี 6,000 เท่าโอ้โหเหนือกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าคือสาวๆที่บอกว่าทานผลไม้เยอะๆรับวิตามินซีครับทานตัวนี้เห็นผลแน่นอนตัวนี้เหนือกว่า 6,000 เท่านี่คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คืองานวิจัยนะงานวิจัยเพราะฉะนั้นมันทำให้ท่อเลือดเหนียวจริงๆไม่ต้องกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ทานไปแกจะอยู่บ้านคนเดียวจะล้มแล้วเส้นเลือดแตกในสมองทานให้ได้2กระปุกครับต่อไปล้มก็เหมือนท่อเลือดเด็กขึ้นเหนียวมันจะสมานได้อย่างรวดเร็วคือเรื่องของอันตรายหรือว่าแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นมาด้วยคือเคลื่อนไหวเร็ว มันได้เรื่องเอ็นนะเพราะว่าพอเลือดขึ้นเลี้ยงสมองดีเอ็นเส้นมันจะคลายตัวที่ปวดตรงไหล่นี่ดีหมดยืดหยุ่นดีเอ็นเส้นสมองสายตาผิวเมื่อโดนแดดพอโดนแสงอาทิตย์ปุ๊บมันจะเหมือนมันกางร่มให้เราเลยนะคือมีตัวปกป้องเงี้ยหรอมันมีสารแอตตาเซนทินออกมาเคลือบผิวให้เราเลยเมื่อโดนแสงอาทิตย์ทำให้ผิวเราสวยมากเมื่อโดนแสงอาทิตย์โอ้โหอย่างนี้นี่เองถึงขายดิบขายดีผลิตไม่ทันขนาดนี้เวลาเราไปเล่นกีฬาเอาสมมติเราใส่เสื้อที่ให้มันโชว์แขนโชว์ลายบ้างเป็นแบบแนวสปอร์ตอะไรนี้นะแล้วเราสมมติเราไปเล่นบาสผิวเราจะสวยกว่าทั้งหมดที่เล่นบาสเรานึกดูเหงื่อออกนิดๆนะแล้วผิวอมชมพูค่ะนี่ไงจุดขายของมันก็คือได้เรื่องเอ็นเรื่องเส้นเรื่องสมองเรื่องสายตาเล็บนี่แข็งเป๊กเลยนะผิวสวยเมื่อโดนแดด
นะต้องโดนแดดนะเพราะว่ามันเป็นสารปกป้องเมื่อโดนแดดที่เขาเคยทดลองนะฮะพอมันแก่เต็มที่เนี่ยเขาก็จะดึงน้ำออกให้แห้งในแปลงเพาะเนี่ยนะพอดึงน้ำออกปุ๊บเนี่ยนะมันรู้ว่าเจ้านายมันจะตายเนี่ยนะมันจะหลั่งสารสีแดงมาปกป้องสาหร่ายตัวนี้ไว้สาหร่ายเลยเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงหมดเลยเขาก็เอามาสกัดเอาสกัดเฉพาะสารแอตตาเซนทีนมาก็คือเอาสารในตัวสาหร่ายนะคะมาสกัดอีกทีหนึ่งแล้วก็มาอัดแคปซูลทีนี้มันอยู่ที่บริษัทไหนสกัดได้ดีกว่ากัน มันอยู่ที่อายุของสาหร่ายที่มีการเพาะคือถ้าทานแล้วนอนเนี่ยเหมาะกับคนป่วยที่เขาต้องนอนนั้นเราไม่ว่าแต่เขาจะต้องมีการปวดเมื่อยแน่นอนอันนั้นพอร่างกายเขาติดลบใช่ไหมมีการปวดเมื่อยทานแล้วเคลื่อนไหวแล้วจะไม่ปวดเมื่อยไม่ต้องออกกำลังกายหนักนะวิ่งเบาหรือเดินเร็วก็ได้ก็พอแล้วกับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณขนาดนี้ค่ะสาหร่ายแดงไบโอแอสตินนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะคะชื่อสมใจทองสนธิอายุ76ก็ปวดนิ้วข้อมันโปก็ดีความรู้สึกนะมันก็แบบไอ้เวลาเราปวดเมื่อยอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงแล้วก็อีกอย่างนิ้วเนี่ยเอ๊ะมันจักดีขึ้นนะผิวเรานี่มันเหมือนเนื้อมันลอกอะนะที่เป็นจุดดำๆลอกบางไปเยอะเลยรู้สึกเนื้อมันเป่งขึ้นข้อเข่าก็มันเมื่อก่อนมันปวดบ้างนะก็เพราะเราทำงานหนักมาระยะหลังๆจากกินยานี้ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเนื้อปลูกแรกความรู้สึกมันรู้สึกดีขึ้นก็4หมดไป4ละเพิ่งจะเริ่มอันที่5เพราะมันกินความรู้สึกเรามันดีขึ้นนะก็เลยสั่งมาพอหมดก็สั่งอีกอาจารย์มี1เคสค่ะฝันไปรู้มาเพราะทีมงานของเราเนี่ยลงพื้นที่กับลูกค้าที่ซื้อไปจริงๆนะคุณแม่บอกว่าทานปุ๊บเนี่ยไอ้แบบจุดดำๆติ่งเล็กๆในแขนหรือผิวของเขาอ่ะมันหายมันหลุดอาจารย์อันนี้คือช่วยยังไงคือคนเราถ้าเลือดไหลเวียนเร็วเนี่ยนะติ่งเนื้อจะไม่งอกเลยติ่งตามคอตามอะไรจะไม่งอกเลยค่ะใครที่มีติ่งเนื้องอกนั้นแสดงว่าเลือดเริ่มไหลช้าถ้าเลือดเริ่มไหลช้ามันจะก็เรียกมีก๊าซคาร์บอนในเลือดสูง มันก็จะทำให้เนื้อร้ายหรือติ่งเนื้อหรือเนื้องอกเนี่ยค่อยๆผุดขึ้นมาคือเหมือนไม่มีที่ไปแล้วมาผุดเงี้ยหรอใช่แต่ถ้าเลือดไหลเวียนเร็วปุ๊บเนี่ยหลุดหมดครับพอทานปุ๊บเนี่ยท่อเลือดถูกขยายยืดหยุ่นได้นะก็เลยทำให้เลือดไหลเวียนเร็วแล้วพอท่อเลือดเหนียวนี่เชื้อโรคจะชัยชอนไม่ได้ไม่ว่าเชื้อมะเร็งไวรัสจากมะเร็งไวรัสจากเชื้อโรคอะไรแล้วแต่มันจะเจาะทะลุท่อเลือดไม่ได้โรคแทรกซ้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยที่เขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าสารต้านแปลว่าขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นก็คือมะเร็งจะเจาะไม่เข้าเพราะมันเหนียว มันเลยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกหนึ่งเหตุการณ์บอกว่าคือนั่งอยู่เนี่ยบ้านเนี่ยหมุนตลอดเวลาเวียนหัวอาจารย์แล้วเขาดีขึ้นไหมลุกลั่งและเซนั่นก็คืออาการของคนที่เลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอครับถ้าเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พออาการมึนอาการงงอาการความจำเสื่อมสายตาเสื่อมตามมาหมดพอเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอเพียง5นาทีนี่สมองส่วนนั้นตายเลย5นาทีเท่านั้นเองนะคนนั้นหมดสิทธิ์รักษาแล้วเหมือนคนที่หายใจเนี่ยหยุดหายใจไป5นาทีเนี่ยก็ใช่ใช่ไหมมาหยุดหายใจไม่เกี่ยวหยุดหายใจเป็น10นาทียังรอดฮะอ๋อเหรอคะหยุดหายใจนี่คือปอดอ๋อแต่ถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงเนี่ยถ้าเลือดไหลช้าเมื่อไหร่นนท์นะ5นาทีเท่านั้นหยุดหายใจคือปอดนะไม่เกี่ยวกับหัวใจค่ะแต่หัวใจคือกับปอดคนละส่วนกันแต่ถ้าแบบว่าเลือดไม่ไหลปุ๊บ5นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบตอนนี้อยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะแบบคุณพ่อเริ่มแบบจำบางทีทานข้าวแล้วทานข้าวอีกครับเพราะท่านจำไม่ได้เนี่ยนั่นคือกลุ่มคนป่วยที่เราพูดมาทั้งหมดคือกลุ่มคนป่วยที่ต้องทานก็วนกลับไปที่กลุ่มของเรากับกลุ่มหนุ่มสาวอยากผิวสวยอยากผิวดีอยากเคลื่อนไหวเร็วอยากเคลื่อนคือคนถ้าเคลื่อนไหวเร็วเนี่ยบุคลิกมันดีการเดินการเหินเนี่ยบุคลิกมันดีเหมือนนักกีฬาเห็นไหมเหนื่อยเอื่อยอ่ะนักกีฬาดูดีดูมีเสน่ห์นะคือเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวเร็วคือท่อเลือดเหนียวท่อเลือดไม่แตกนี่อัมพาตไม่เป็นแน่นอนนะเส้นหัวใจตีบตันกระทันหันเนี่ยเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอหรือดูดข้าวดูดออกไม่พอเนี่ยนะปัญหาเรานี่ลืมไปได้มาเกิดอุบัติเหตุเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นสลบไปแล้วก็ไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรแต่มันมึนงงมีการมึนงงและเวียนหัวพอล้มตัวนอนแล้วก็มันจะเวียนหัวเหมือนบ้านมันหมุนเราหลับไปตื่นเช้ามาเนี่ยเราลุกแล้วเหมือนเราเซทรงตัวไม่อยู่มันจะเดินเซไปเซมาอย่างเงี้ยไปเจอหลวง
พ่อในโทรทัศน์โฆษณาเห็นว่าพระคงไม่โกหกเราผมก็โอเคลองซื้อมาลองกินอาการ 3-4 วันแรกมันจะปวดเมื่อยตัวไปหมดเลยคือเหมือนกับเป็นไข้เลยแล้วก็ผมก็กินต่อไปอีกคือจากเราตื่นนอนเนี่ยจากดึกๆเราจะมีอาการขับรถไปเนี่ยมันจะวุบหลับในแต่กินสาหร่ายแดงแล้วมันไม่หลับในแล้วอ่ะคืออาการมันดีอ่ะขับรถไปซื้อของไปรับของซื้อหมูมากลับมาก็ปกติด้วยความมั่นใจของผมเองเหมือนกับหนูลองยาผมก็ลองกินไปว่าถ้าดีก็คือจะบอกต่อถ้าไม่ดีก็คือหยุดที่ตัวผมแต่ตอนนี้ว่าตัวสาหร่ายแดงนี่กินแล้วมันช่วยได้แล้วก็ดีผมก็แนะนำต่อกับญาติพี่น้องแล้วก็ถ้าเจอคนที่มีอาการเหมือนกับผมที่เป็นอยู่ผมก็สามารถบอกต่อได้คือของเขาดีจริงๆครับคือจริงๆมันเป็นสารอาหารที่ไม่เกี่ยวกับคนป่วยอย่างเดียวนะกินได้ตั้งแต่เด็กลูกเราเล็กๆ นะจนคนเฒ่าคนแก่คนมันคือสารอาหารที่ไปปกป้องท่อเลือดเราไม่ให้มีการแตกนะไม่ให้มีการบวมไม่ให้มีอะไรอุดตันท่อเลือดยืดหยุ่นตามจังหวะของการเต้นของหัวใจค่ะนะออมันเลยมีความจำเป็นคนปกติถึงไม่เป็นโรคอะไรก็อย่างน้อยๆก็2วัน1เม็ดอย่างนั้นก็ได้2วัน1เม็ดก็ได้นะคะอย่างแบบอย่างฝันอายุจะมายังไม่ถึง30ก็2วัน1เม็ดก็ได้อย่างนี้บางทีเนี่ยคือนิสัยคนไทยจะชอบรอให้ป่วยก่อน แล้วค่อยไปหาอะไรเสริมมาทานอันนี้คุณไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะกับชมใหม่ของ MyOastin ของเรานะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยทาง Call Center ของเราให้คำปรึกษาให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนนะคะเบอร์โทรข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของฝันครุสุดาวันมาแล้วก็อาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์แล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับประโยชน์ดีๆแบบนี้จากไบโอแอสตินนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโอแอสตินผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติ๊กเกอร์ไบโอแอสตินปิดฝากล่องเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาความเสื่อมของสุขภาพร่างกายของคนเรานะคะมีหนึ่งตัวช่วยนั่นก็คือสาหร่ายแดงที่มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าเขามีสารแอสตาซันทีนที่บอกได้เลยว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเข้มข้นกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าและมากกว่าโคเอนไซม์คิว10ถึง800เท่าด้วยค่ะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ชะลอความเสื่อมของดวงตาของคุณค่ะนอกจากนั้นยังช่วยบำบัดโรคความจำเสื่อมและก็โรคพาร์กินสันช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งสรรพคุณเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมตอบโจทย์ให้กับคนเราในยุคปัจจุบันที่เร่งรีบแบบนี้จริงๆค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษสลายแดงไบโอเอสตินเพียงกระปุกละ 2,000 บาทแต่ทุกคนสำหรับ50สายแรกที่โทรสั่งซื้อตอนนี้รับสิทธิ์ซื้อ2กระปุกจาก 4,000 บาทลดทันที500บาทเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้น